ตัวเต็มมัง,งะดราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนที่103การจากลาที่สวยงามของดราก้อนบอลเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของดราก้อนบอลอีกครั้งหนึ่งตัวเต็มมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนที่103นะครับโดยเปิดฉากการต่อสู้กันระหว่างโกฮังที่ปะทะกับโกคูโดยเราจะได้เห็นโกฮังเป็นร่างบีดนะครับที่ปะทะกับโกคูในร่าง UI โดยโกฮังนั้นเตะขวาเข้าใส่โกคูแต่โกคูนั้นนะครับใช้หมัดซ้ายของตนเองนั้นบล็อกการโจมตีนั้นเอาไว้ได้แต่โกฮังนั้นยังไม่ลดละการโจมตีนะครับเขานั้น เตะข้อหาโกคูโกคูก็บล็อกได้เหมือนเดิมแต่พลังลูกส้นทีนนะครับของโกฮังนั้นมันรุนแรงมากเลยนะครับเล่นเอาตัวของโกคูนั้นกระเด็นไปไกลไปชนกับภูเขาลูกเล็กนะครับแล้วก็ทะลุไปนะครับจนถึงป่าเลยนะครับเล่นเอาโกคูนั้นถึงกระเป๋าปากเลยนะครับถึงความทรงพลังลูกเตะน,นะครับที่รุนแรงของซุนโกฮังผู้ที่เป็นลูกชายของเขาโกฮังลูกนะ่ะเยี่ยมมากๆเลยพรสวรรค์ของลูกนั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยนะอีกทั้งพัฒนาการของลูกในครั้งนี้ก็เกิดจากการฝึกฝนของลูกลูกเปลี่ยนไปมากเลยโกฮังไม่ได้ แบบนั้นนะครับจึงตอบกลับไปในทันทีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ต้องขอบคุณคุณลุงพิกโกโลครับโกคูนะครับจึงตอบกลับต่อในทันทีอืมพ่อเห็นละ,ละแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีพ่อนั้นเนี่ยจะไม่หย่อนยานกับลูกแล้วนะพ่อจะแสดงให้เห็นกับสิ่งที่พ่อนั้นได้ฝึกฝนมาอย่างหนักเป็นเวลาเวลายาวนานหลายต่อหลายครั้งโกฮังเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนะครับในสิ่งที่โกคูพูดทันใดนั้นเองโกคูนั้นค่อยๆลอยขึ้นไปเหนือฟ้าและเขานั้นนะครับก็เข้าสู่สภาวะการเป็นอัลตราอินสตบบิ้งข อาเดียวโกคูนั้นนะครับก็หายตัวไปและไปอยู่ด้านหลังของโกฮังสามารถเตะที่หลังของโกฮังได้โดยที่โกฮังนั้นยังไม่สัมผัสเลยว่าโกคูนั้นได้อยู่ด้านหลังของตนเองแล้วร่างของโกฮังนั้นกระเด็นไปไกลโกคูพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับขึ้นไปตัดหน้าโกฮังและทําการทุบโกฮังนะครับจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะครับตกลงไปนะครับในแม่น้ําโกฮังที่ตกลงไปพยายามคุ้นคิดว่าเขานั้นจะตอบโต้กลับพ่อของเขายังไงนะครับโกฮังใช้จังหวะนี้พุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับและโจมตีนะครับเตะเข้าใส่โกคู แต่โกคูที่เป็นเอลตราสติงนะครับเขานั้นเนี่ยแทบไม่ต้องหันไปมองโกฮังเลยได้ซ้ําสามารถหลบโกฮังได้นะครับด้วยสัญชาตญาณของตนเองโกฮังเห็นแบบนั้นก็โกรธสุดๆเลยนะครับ mm hmm. พยายามจะต่อยโกคูเข้าไปรัวๆนะครับแต่ทุกการต่อยของเขานั้นโกคูสามารถหลบได้โดยอัตโนมัติ ตัดไปที่เบจิต้านะครับที่กําลังอยู่กับบิลวิสแล้วก็โบรลี่นะครับโดยเบจิต้านั้นนะครับได้พูดนะครับถึงการต่อสู้ระหว่างโกคูกับโกฮังโดยเบจิต้าก็พูดเลยครับว่าไอ้เจ้าคาคลอดเนะ่ะมันใช้สัญชตาตญาณการต่อสู้เอาใต้สติงของมันในการต่อสู้ตามใจชอบของมันเลยละ่ะในตอนนี้มันคุมเกมได้ทั้งหมดแล้วในการต่อสู้กับโกฮังซึ่งโบรลี่ที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็เกิดข้อสงสัยแหละครับว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าโดยรูปแบบการต่อสู้ถ้าคนมองปกติก็จะคิดว่านะครับโกฮังนั้นเน แต่แท้ที่จริงแล้วโกคูนั้นนะครับกำลังควบคุมสถานการณ์ในการต่อสู้มากกว่าซึ่งเบจิต้าก็เดาแหละครับว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ที่โกคูนั้นสามารถควบคุมการต่อสู้ครั้งนี้ได้เป็นเพราะว่าประสบการณ์การต่อสู้ของโกคูนั้นเหนือไปกว่าโกฮังค่อนข้างมากและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้ระหว่างโกคูที่ปะทะกับโกฮังอีกครั้งหนึ่งนะครับโกฮังนั้นยังพุ่งไปด้วยความเร็วสูงของตนเองต่อยเข้าหาโกคูแต่โกคูนั้นก็ยังสามารถกระโดดหลบได้อีกครั้งนะครับหลังจากนั้นโกคูนะครับใช ที่ปลายคางของโกฮังโกฮังนั้นกระเด็นออกไปนะครับแต่พยายามจะยืนให้อยู่นะครับและได้พูดกับพ่อของเขาผมได้เห็นแล้วล่ะครับคุณพ่อว่าพลังของอัลไตสติงของคุณพ่อนั้นมันเป็นยังไงโกคูนะครับก็เลยตอบกลับโกฮังในทันทีถ้าเมื่อใดแล้วล่ะก็สามารถเข้าถึงแกนแท้ขั้นสูงสุดร่างกายนั้นมันจะเคลื่อนไหวด้วยตนเองนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมการโจมตีใดๆนั้นก็ไม่สามารถโจมตีเข้าหาพ่อได้โกฮังเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ชื่นชมมันเป็นเทคนิคที่น่าทึ่งมากเลยครับคุณพ แต่ล่างปีของผมเนี่ยมันยังไม่จบแค่เท่านี้มันยังมีต่อครับหลังจากนั้นโกฮังตั้งท่าในการชาร์จพลังนะครับโดยเขานั้นค่อยๆชาร์จพลังตัวเองนะครับบูตขึ้นไปสูงมากๆโกคูที่เห็นนะครับถึงกับตกใจพลังของโกฮังที่เอ่อล้นขึ้นมาหรือแม้กระทั่งโบรี่ที่ดูการต่อสู้อยู่นั้นนะครับก็สัมผัสได้นะครับว่าพลังของโกฮังในตอนนี้มันเอ่อล้นและก็ทรงพลังสุดๆเลยนะครับส่วนเบจิต้าที่มองดูอยู่นั้นก็รับรู้ได้ถึงความทรงพลังนี้นะครับของโกฮังนะครับถึงกับเงือตกแต่ก็พูดลว่า พลังที่มาสารของโกฮังในตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าโกฮังนั้นจะสามารถคนโทรลมันได้จริงๆหรือเปล่าหลังจากที่โกฮังชาร์จพลังนะครับจนถึงขั้นส,สุดของตัวเองได้แล้วโกฮังนั้นพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับก็คือเร็วมากๆเลยนะครับเปรียบเหมือนสายฟ้าเลยโดยโจมตีเข้าใส่โกคูนะครับเล่นเอาเบจิต้านะครับที่มองดูการต่อสู้อยู่นั้นถึงกับตกตะลึงมันเร็วมากเลยนะนะ่ะซึ่งโกฮังนั้นนะครับโจมตีเขาใส่โกคูนะครับโกคู Goku นั้นสามารถหลบได้นะครับเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้น นนั้ช้ากว่านี้นิดเดียวนะครับถูกโกฮังโจมตีโดนแน่นอนด้วยหมัดของโกฮังที่ต่อยนั้นนะครับเป็นเพียงแค่หมัดข้างซ้ายของเขาเท่านั้นนะครับแต่พลังการโจมตีมหาศาลมากๆแต่โกฮังนั้นก็ยังไม่ลดละการต่อสู้นะครับโกฮังนั้นพยายามต่อยขวาเข้าใส่โกคูโกคูนั้นสามารถหลบได้นะครับแต่นะครับเพียงแค่แรงลมจากแรงหมัดของโกฮังนั้นสามารถสร้างแรงกระแทกครั้งใหญ่นะครับเข้าหาโกคูได้นะครับและหลังจากนั้นโกฮังนั้นพยายามต่อยเข้าหาโกคูนะครับแต่โกคูนั้นเริ่มปรับสภาพการต่อสู้ได้แล้วโกคู เริ่มจะหลบนะครับหมัดของโกฮังได้นะครับแต่ทันใดนั้นเองโกฮังนั้นเอาจริงไปมากกว่าเดิมพยายามต่อยเข้าไปที่หน้าของโกคูนะครับโกคูนั้นต้องใช้มือของตัวเองรับหมัดนั้นเอาไว้ก็คือเหมือนต่อยนะครับแล้วก็พยายามจะลดแรงปะทะของหมัดนั้นนะครับจึงทำให้โกคูนั้นก็ยังพอสามารถหลบได้นะครับและโกฮังนั้นใช้จังหวะนี้ทําการเตะเข้าไปนะครับที่ซี่โครงของโกคูนะครับแต่โกคูนั้นนะครับก็ยังพยายามหลบอยู่และทันใดนั้นเองนะครับสีของแววตาของโกฮังนั้นก็เปลี่ยนไปในทันทีนะครับก็คือเหม ระเบิดพลังตัวเองมาได้ใช่ไหมแต่อาจจะยังคนโทรลได้นะครับไม่สมบูรณ์แบบนะครับและในตอนนี้โกฮังนั้นสามารถคนโทรลได้แล้วจนทาให้โกฮังนั้นสามารถต่อยเข้าไปที่ท้องของโกคูร่างเอาใต้สติงได้แล้วก็เตะโกคูไปอีกทีหนึ่งนะครับจนร่างกายของโกคูนั้นกระเด็นออกมาเล่นัอาเบจิต้านะครับที่มองดูการต่อสู้อยู่ถึงกับตกตะลึงเลยนะครับโดยบอกเลยครับว่าความเร็วของโกฮังนั้นมันเร็วถึงขนาดที่สามารถนะครับโจมตีโกคูร่างเอาใต้สติงโดนได้แบบนั้นเลยหรอนะครับมันเป็นอะไรที่มันน่าเหลือเชื่อมากๆนใสายตตตาาขอองบิจ้ในนนี้ ตัดไปที่โกฮังนะครับที่ตอนนี้เนี่ยสภาพก็เหนื่อยสุดๆเลยนะครับแต่เขานั้นก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่สามารถล่อยพ่อของเขาโดนได้แล้วนะครับและตัดไปที่โกคูนะครับโกคูนั้นเนี่ยได้กลายสภาพนะครับกลับไปเป็นร่างปกติของตนเองนะครับแล้วก็จับที่ใบหน้าของตัวเองนะครับแล้วก็บ่นเลยครับว่าโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันบ้าคลั่งมากๆโกฮังไม่เห็นแบบนั้นยิ่งได้ใจนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าในตอนนี้เขานั้นนะครับรู้สึกได้ว่าความบ้าคลั่งของพลังของเขาที่มันเออล้นสุดๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขานั้นเริ่่่มมไดด้้นคครบแลววกกิุึงจาาทีต สู้กับโกคูโกคู oo, ไม่ได้ยินแบบนั้นก็คุ้นคิดนิดนึงนะครับแล้วก็บอกแล้วครับว่าพลังที่มันบ้าคลั่งนั้นเหรอทําไมรู้สึกมันเหมือนกับใครกันนะ่เนี่ยแล้วก็ตัดไปที่โกฮังนะครับโกฮังเขาบอกแล้วครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นวิธีที่เขานั้นสามารถดึงพลังขั้นสูงสุดของตัวเองมาได้นะครับด้วยการต่อสู้ในรูปแบบนี้นี่แหละโกคู Go oo, ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงขับไปเป็นดักเอาใต้สติงของตอนเองนะครับแล้วก็บอกแล้วครับว่าพ่อเนะี่ยเข้าใจแล้วล่ะลูกมีเร่งใใงงัหน,น,น้ึ และตัดไปที่นะครับท่านบิลนะครับแล้วก็วิสที่ดูการต่อสู้อยู่ดูเหมือนว่าไอเจ้าลูกชายของโกคูนั่นน่ะจะเป็นซูเปอร์ไซย่างั้นเหรอวิสนะครับก็เลยตอบกลับไปในแทนทีเอ่อมันอาจจะดูเหมือนอนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันเล็กน้อยมันเป็นพลังเทคนิคขั้นสูงอันนึงนะมันเป็นความพิเศษในตัวของเขานั่นแหละซึ่งโบรลี่นั้นนะครับก็ยังไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะเขานั้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้เห็นโกฮังนะครับกับพลังที่บ้าคลั่งของโกฮังในตอนนี้โกคูที่ได้เห็นแบบนนนนััั้รบกก็็ไปสงงเเเตตหใวขออโลีี่พดย แล้วก็สังเกตได้แหละครับว่ามันมีความคล้ายคลึงกันนะโกคูนะครับที่กําลังรับมือการโจมตีของโกฮังอยู่นะครับเมื่อนึกขึ้นได้นะครับถึงความสามารถของโบรลี่นะครับจึงเอาจริงกับโกฮังในทันทีนะครับโดยการที่ปล่อยเป็นพลังลมนะครับก็คือเหมือนแบบว่าผักแบบว่าเป็นแบบว่าใช้มือไปนะครับเป็นพลังลมในการโจมตีตอบโต้กลับโกฮังนะครับซึ่งโกฮังในโหมดบ้าคลั่งในตอนนี้เนี่ยก็พยายามจะตอบโต้กลับนะครับแต่ปรากฏว่าโกคูนั้นบอกว่าพอได้แล้วนะครับเขานี่ยพอได้แล้วเขานั้นต้องการวัดพลังของโกฮังเท่านั้นนะครับอยากจะรู้ัว่าก ในตอนนี้แข็งแกร่งมากแค่ไหนและโกคูนั้นก็พึงพอใจนะครับในพลังของลูกชายของตนเองมากๆโดยโกคูก็ยังกล่าวชื่นชมโกฮังต่อแหะครับว่ามีเพียงโกฮังคนเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถมาได้ไกลขนาดนี้นะครับกับการต่อสู้เอาจิงเอจังเพยงแค่ครั้งเดียวนะครับโกฮังทําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถปกป้องโลกได้นะครับแม้ว่าพ่อนั้นไม่อยู่นะครับและโกคูนั้นก็ถามโกฮังต่อว่าแต่ว่าลูกเนี่ยยังเหลือแรงในการต่อสู้ไหมพ่อเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยเจอกับชายคนนึงเนี่ยให้ลูกนั้นได้ต่อสู้สักหน่อยนะโกฮังนะครับก็เลยตอบกลับไปในนททัีเ โอเคครับก็ได้ครับคุณพ่อหลังจากนั้นนะครับโกฮู Go ก็เลยเรียกโบรลี่นี่นี่โบรลี่นายเนี่ยต้องการจะสู้กับโกฮังบ้างหรือเปล่าฮะโบรลี่ urry, นะครับแทบไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเขาต้อจะได้ต่อสู้กับโกฮังซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกของเจ้าคาไมเนี่ยก็เลยถามโกเทนคูต์แหละครับว่าว่าแต่ว่าเนี่ยพวกเรานั้นเนี่ยจะออกจากเมืองนี้ตอนไหนละครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันหรอนะครับอยู่ฝั่งตะวันตกของเมืองหรอครับโกเทนคูตนะครับที Go ่เป็นร่างอ้วนอยู่ในตอนนี้นะครับก็เลยตอบกลับไปเออเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ด้วยรนนนนนั้้หออกะเพาตีย ไม่ได้อยู่ที่โลกนั้นเราอยู่ที่ดาวดวงอื่นเล่นเอาพรรคพวกของเจ้าคาเม่นนั้นนะครับถึงกับตกใจเลยนะครับกับคําตอบที่ได้รับมาเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โกคูกับเบจิต้านะครับโดยเบจิต้านั้นได้ถามกับโกคูแกมั่นใจเลยเหรอเจ้าคาคลอตว่าไม่มีผู้ชนะหรือว่าผู้แพ้โกคูก็เลยตอบกลับเบจิต้าไปมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะชนะโกฮังหรือเปล่าแต่เราน่ะอยากตรวจสอบความแข็งแกร่งของโกฮังเท่านั้นแล้วก็ดีใจด้วยนะมีอะไรให้ตั้งหน้าตั้งตารอมากกว่านี้อีกหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าโกฮังนั้นกําลังเชิญ หน้ากับโบรี่นะครับโดยโกคูนั้นก็บอกแหละครับว่าเขานั้นนะครับรู้สึกว่า2คนนี้มีความคล้ายคลึงกันนะครับระหว่างโกฮังกับโบรี่ก็เลยอยากให้ทั้ง2คนนั้นได้ต่อสู้กันโดยเบจิต้าก็พูดเลยแหละครับว่านะครับที่พูดแบบนี้หมายความว่านะครับในตัวของโบรี่นั้นมีความคล้ายคลึงกับโกฮังใช่ไหมโกคูก็เลยตอบกลับไปเลยแหละครับว่านะครับต้องการให้พวกนั้นเนี่ยสามารถจับทริกบางสิ่งบางอย่างได้ก็เป็นความหวังของเขาเลย ดยหลังจากนั้นเราจะได้เห็นการต่อสู้ของทั้ง2คนนะครับโดยทั้ง2คนนี้เนี่ยก็ยังเป็นร่างปกติของตนเองในการต่อสู้โดยบโบรล,ลี่นั้นนะครับทำการต่อยเข้าหาโกฮังโกฮังนั้นสามารถบล็อกการโจมตีนั้นเอาไว้ได้โดยโกฮังนั้นนะครับก็พูดสุดภาพกลับต่อโบรลี่คุณโบรลี่ครับได้ยินมาว่าคุณเป็นสุดยอดนักสู้ที่น่าประทับใจเลยใช่ไหมครับแต่โบรลี่นั้นได้ตอบกลับไปในทันทีแสดงให้ฉันดูหน่อยซิไอพลังสัตว์ร้ายของนายเนั่นนะไอพลังบีดโกฮังก็เลยตอบกลับไปได้เลยครับถ้าคุณขอมาผมก็จัดให้ตามค หลังจากนั้นนะครับโกฮังนั้นได้ชาร์จพลังและได้กลายร่างเป็นร่างบีบของตนเองและพุ่งมาโจมตีโบรี่ด้วยความเร็วสูงนะครับและต่อยก็หาโบรี่โบรี่บล็อกการโจมตีนั้นเอาไว้ได้นะครับแต่หมัดของโกฮังนั้นโคตรจะรุนแรงเลยทําให้ร่างกายของโบรีนั้นกระเด็นไปไกลนะครับและโกฮังนั้นก็พุ่งต่ออีกครั้งหนึ่งและต่อยเข้าที่หน้าของโบรีนะครับแล้วก็เตะซ้ําเข้าไปอีกทีหนึ่งโบรี่ในตอนนี้นะครับถูกโกฮังไล่ต้อนใหญ่เลยนะครับมิจิตา้าที่ดูการต่อสู้อยู่นั้นนะครับก หลังจากนั้นโบรี่นะครับได้ชาร์จพลังในการตอบโต้กลับไปบ้างโดยเขานั้นได้กลายร่างเป็นร่างซูเปอร์เซย่าของตนเองโดยโกคูที่เห็นนะครับถึงกับเครียดเลยนะครับบอกแหละครับว,ว่าโบรี่ร่างซูเปอร์เซย่างั้นเหรอแปลว่าโบรี่นั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ในสภาวะความโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้อีกนะสิแต่เบจิต้าบอกว่าให้ดูดีๆนะครับให้มองไปที่ดวงตาของโบรี่ในตอนนี้ดวงตาของเขานั้นนะครับก็คือแบบไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วโกคูไม่เห็นแบบนั้นนะครับก็ดีใจแล้วก็บอกเลยแหละว,ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้โบรี่เนี่ยเป ขาวอย่างเดียวแล้วเบจิต้าก,ก็เลยตอบกลับไปดูเหมือนว่าจะได้ผลดีนะเจ้าหน้านเนี่ยได้เป็นซูเปอร์เซย่าแล้วและสามารถควบคุมพลังของตัวเองได้แล้วและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้กันของโกฮังและก็โบรลี่โดยโกฮังนั้นนะครับรู้สึกตกใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นโบรลี่ในร่างซูเปอร์เซย่ามันเป็นร่างซูเปอร์เซย่าก็จริงแต่เป็นซูเปอร์เซย่าในรูปแบบที่เขานั้นนะครับคิดว่าไม่เหมือนใครเลยและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่นะครับวิสกับบิลนะครับโดยวิสนั้นนะครับก็พูดกับ Bill. บิบลด โบลลี่นั้นเติบโตขึ้นมาบ้างแต่บิวนั้นนะครับก็ตอบกลับไปในแทนทีถึงแม้ว่าเจ้าโบลลี่เนี่ยจะกลายเป็นซูเปอร์เซย่ดได้แต่ก็เท่านั้นนะเพราะว่าลูกชายของซุนโกคูอย่างโกฮังนั้นน่ะสามารถควบคุมพลังของเขาได้ดีกว่าเจ้าโบลลี่ หลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าโกฮังร่างบีดนั้นสามารถจับนะครับขาของโบรลี่เอาไว้ได้นะครับแล้วก็เหวี่ยงโบรลี่ขึ้นไปเหนือฟ้านะครับเล่นเอาโบรลี่ในตอนนี้นะครับถูกโกฮังจัดการสเละเลยท่านวิสนะครับที่ดูการต่อสู้อยู่ก็เลยถามท่านบิลว่าแต่ว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยคุณโกฮังนั้นเหมาะสมในการจะเป็นเทพทำลายล้างคนต่อไปหรือเปล่าครับบิลก็เลยตอบกลับไปในแทนทียังไม่ใช่หลอกยังไม่ใช่เจ้านั่นเจ้านั่นเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมากเกินไปเจ้านั่นเนี่ยมันไม่ทำลายล้างใครหลอกวิสนะครับก็เลยตอบกล ภาพถูกตัดไปที่เบจิต้านะครับเบจิต้าในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างหัวเสียหน้าดูเลยนะครับนี่โกฮังมันถึงเวลาที่ฉันจะต้องต่อสู้กับแกแล้วนะโกฮังมาสู้กับฉันซะโกฮังเห็นแบบนั้นก็ตกใจนะครับแล้วก็ตอบกลับไปใน,ท,นทันทีเดี๋ยวเดี๋วก่อนครับทําไมการทุกคนเนี่ยถึงอยากจะต่อสู้กับผมขนาดนั้น ทั้งกับโกเทนนะครับที่แยกกล้างออกมาแล้วนะครับก็เลยพูดด้วยเช่นกันถ้าแบบนั้นเนี่ยให้ผมต่อสู้กับคุณโบลี่ได้ไหมครับซึ่งโบลี่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ตอบตกลงจึงเกิดเป็นการมั่วบ้านงานกันเกิดขึ้นนะครับเป็นการต่อสู้กันนะครับของทั้ง5คนนะครับก็คือเป็นการต่อสู้แบบบลรุมาตุ้มเลยโกคูที่เห็นแบบนั้นนะครับก็โวยวายใหญ่เฮ้ยเฮ้เกิดบ้าอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยทำไมไม่เอาชั้นเนี่ยเข้าร่วมการต่อสู้นี้ด้วยเราจึงได้เห็นนะครับโกคูนั้นก็ เล่นเอาดาวของท่านบิลนั้นยับแม่ยับในทันทีเลยนะครับก็คือดาวเละไปเลยนะครับและตอนนี้เราเห็นว่าทุกคนนั้นนะครับก็เหนื่อยล้ากับการต่อสู้นะครับกับการต่อสู้วัดพลังกันหลังจากนั้นนะครับทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยนะครับก็เลยไปกินข้าวกันอย่างอเด็ดอร่อยนะครับซึ่งในระหว่างกินอยู่นั้นโกคูสังเกตได้แหละครับว่าเจ้าคาไมเนี้มันเป็นใครครับทำไมมากินข้าวกับพวกโกคูด้วยก็เลยถามแหละครับว่าแต่ว่าพวกคุณนั้นเป็นใครกันโกฮังก็เลยตอบกลับไปแหละครับว่าอ๋อเจ้าพวกนั้นเนี่ยมาจากกองทัพเลตติป เมื่อก่อนแหละครับพวกคาไมนั้นนะครับเมื่อดินแบบนั้นนะครับก็เลยรีบตอบกลับในทันทีเออเออไม่มีทางครับไม่มีทางครับพวกผมไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วพวกผมขอโทษครับและหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับโกคูนั้นนะครับก็เลยจะพาทุกคนกลับบ้านนะครับแล้วก็บอกเบจิต้าด้วยแหละครับว่าเบจิต้านั้นควรกลับไปที่ดาวโลกซะนะครับเบจิต้าก็เห็นด้วยโดยบอกแล้วว่าเออนายก็ปู้ถูกของนายนะฉันควรกลับบ้านได้แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยบลูมาลืมฉันแย่เลยโกคูก็เลยบอกลาท่านวิสกับบิลนะครับโดยบอกเลยครับ ก็ปองอยู่นะครับก็บอกแล้วครับว่าเออเอเอแต่ว่าพวกแกเนะี่ยไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนะหลังจากนั้นนะครับโกคูเอามือไปแตะที่หน้าผากของตอนเองนะครับแล้วก็พยายามจะหาพลังที่แข็งแกร่งเพื่อทําการเคลื่อนย้ายไปแต่บอกแล้วครับว่าตอนนี้โกฮังอยู่กับเขาแล้วนะครับเขานั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนย้ายในพิพตานะครับไปที่ดาวโลกค่อนข้างยากแต่ก็นึกขึ้นได้แหละครับว่าพิกโกโร่ก็อยู่นี่วานะครับก็เลยใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิพตามุ่งตรงไปที่พลังของพิโกโร่นะครับซึ่งพิโกโร่นั้นกําลังนั่งสมาธิอยู่โดยโกคููนนนนัับกกก็เเลยพดดิิโโ่ใททีออ้ไไมจา พิโกโลก็สงสัยแหละครับว่าโกคูมาทําไมที่นี่นะครับแต่พิโกโลนั้นเห็นคาไมนะครับนั่งอยู่บนรถนะครับก็โกรธสุดๆเลยนะครับแล้วบอกแหละครับว่าไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นไม่นานนะครับพิโกโลก็เลยใส่เกียร์หมานะครับหลบหนีไปในทันทีนะครับหลังจากนั้นโกคูก็เลยพูดกับพิโกโลแหละครับโดยบอกว่าในตอนนี้เนี่ยพิโกโลนั้นดูแตกต่างไปจากเมื่อก่อนนะด้านพลัง โกคูเห็นแบบนั้นนะครับก็ดีใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็ขอพิโกโรนั้นนะครับมาทดสอบนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับมาต่อสู้วัดพลังกับเขาหน่อยได้ไหมแต่พิโกโรนั้นทำการปฏิเสธในทันทีโดยบอกเลยครับว่าเขานั้นไม่ว่างนะครับเขานั้นจะต้องไปรับปังนะครับกับโกฮังด้วยโกคูไม่ได้ยินแบบนั้นก็งงเลยครับปังปังมันคือใครกันและทุกคนนั้นถึงกับช็อตฟิลกันใหญ่เลยนะครับถึงความบ้าบอของโกคูนะครับเบจิต้าก็เลยด่าในทันทีแกเป็นบ้าอะไรของแกฮะไอเจ้าคาคาโอตนั่นมันเป็นหลานสาวของแกเลย กินแบบนั้นนะครับก็เลยจําได้เออเออเออหลานชั้นสินะพิกโลไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็โกรธด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็บอกให้โกคูนั้นนะครับไปรับปังกับเขาด้วยเลยละกันหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เจ้าพวกคาไมนั้นเนี่ยก็คือหลบหนีไปได้นะครับพวกมันก็ตัดสินใจในทันทีแหละครับว่าจะไม่มีอีกแล้วเลติปอนนะครับมีไปก็ไรประโยชน์นะครับก็แน่นอนแหละครับว่าไปเห็นพลังของพวกโกคูขนาดนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับจะคิดแบบนั้นนะครับได้การถูกตัดไปที่โรงเรียนของปังในตอนนี้นะครับไม ก็มารับในตัวของปังนะครับปังเมื่อเห็นโกคูนะครับก็ชี้ไปที่โกคูนะครับและดูเหมือนว่าจะโกรธสุดๆเลยนะครับและเคลื่อนย้ายไปด้วยความเร็วสูงนะครับและไปเตะเข้าหาโกคูโกคูนั้นสามารถรับนะครับส้นตีนนะครับของลานตัวเองเอาไว้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้ง3คนนะครับโกคูโกฮังและก็ปังนะครับก็ค่อยบินออกไปนะครับจากที่โรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีภาพส่งท้ายนะครับก็คือเป็นพิโคโลนั้นทำมือบอกลานะครับแล้วก็บินไปนะครับแล้วก็จะมีข้อความสุดท้ายนะครับเป็นการไว้อะไรแต่อาจารย์เชื่อม อากิระนะครับกับการเสียชีวิตไปของอาจารย์นะครับเลยบอกให้อาจารย์นั้นก็คือเล in p e a c e นะครับก็คือจากไปอย่างสงบสุขนะครับแล้วก็เป็นการจบไปของมังงะดรา g อนบอลซูเปอร์ในตอนที่103เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตอนนะครับที่ตอนจบรู้สึกเศร้าใจเลยนะครับก็แน่นอนว่าเราเพิ่งได้รับข่าวร้ายไปเกี่ยวกับอาจารย์ทูยมาอากิระทุกคนนั้นมีความเขียนยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับตอนนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสนุกชื่นชอบหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับดราคอนบอลนะครับคอมเมนต์มา ก็คือเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่ทําโดยอาจารย์ทีมากกีฬาแล้วนะครับอยททุกคนนั้นพูดแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไว้อะไรแก่อาจารย์นะครับอาธรรวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ